เชื่อว่าต้องมีคนคนนั้นที่เหมาะกับพี่ลองหันขวาลองหันขวาโอเคพี่เจอแล้วนี่กล่าวว่าจะมาลงรักปักฐานกับกับหนูขับรถไปเขาชอบคนตั้งใจขับไปห้ามพูดไม่ค่อยมั่นใจหน้าตัวเองพี่เป็นคนไม่ขึ้นกล้องพี่เจอหนูก่อนไม่แต่พี่ว่าหนูสวยตลอดเลยนะเฮ้ยหนูว่าพี่หล่อตลอดจริงเหรอกับพี่ก๊อฟนี่แบบเคยชอบคนเดียวกันไหมเราเคยจีบคนเดียวกันไม่รู้ว่าก๊อฟให้พูดได้บ่นะแต่พี่จะพูดวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะพี่ไม่แบบว่าพี่ไม่ดูแบบโอ้แบบนิดหน่อยอะครั้งแรกที่มาถ่าย YouTube คนนี้อ๋อเหรอเฮ้ยขอบคุณมากเลยค่ะปกติเคยแต่ไปเล่นกับกอล์ฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่เป็นคนอื่นละค่ะเดี๋ยวเป็นคนใกล้ชิดละค่ะพี่ไม้มันจะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพี่จะเจอไปเรื่อยๆตลอดทางแต่ว่าจริงๆแล้วกติกาค่ะพี่ไม้ต้องเลือก1คนไปนั่งข้างหลังกับพี่เพราะว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดซึ่งกติกาวันนี้เราเป็นไงคะคือเห็น MV ของพีๆแล้วก็เห็นว่ามีการแบบจ้องตากันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากเฮ้ยๆเค้าขี้เค้ามองกูอยากมาคุยด้วยก็เลยอยากจะให้เราแข่งจ้องตาว่าแบบใครที่จ้องตากับพี่ไม้เราแบบพี่ไม้รู้สึกจุดๆไม่อยากเห็นหน้าอะไรได้หมดเลยคนนั้นจะไม่นั่งข้างหลังกับพี่นะคะเริ่มจากตี้เลยเพราะว่าแบบออกตัวแรงได้1 2 3พี่ไม้เสร็จแล้วคือเหมือนจ้องตาใครแล้วใครขำก่อนคนนั้นแพ้ตอนนั้นที่กูพี่ไม้ทำอ๋อหรอไม่ใช่เกมนี่เหรอแบบจ้องตาใครขำก่อนแพ้โอเคอ่ะขอใหม่เฮ้ยกันได้หลายรอบอ่ะเฉยกันแชมป์โอเคโอเค1 2 3เฮ้ยครบแล้วครบแล้วคนต่อไป1 2 3อยากลบตาเฮ้ยขนาดเราหรอเอามึงไปแตะตัวพี่เขาอีกอีเอ้พี่ไมค์กูเริ่มงงแล้วว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับประมาณนี้ก็ได้เขาแบบพี่ชวนอ่ะหนึ่งสองสามคิดได้แต่คิดแต่ไม่เคยตอบคำถามใช่หุ้ยก้อยแพ้ทำไมแค่นี้เหรอเป็นคนแพ้เป็นคนแบบขอยกินขอยหุ้ยโอเคค่ะหนึ่งสองสามได้ก้อยเหมือนหาเรื่องพี่ไหมพี่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะเอาเรื่องพี่หรือเปล่าหนึ่งเหตุผลค่ะพี่ไหมอะไรก็ได้เลยเอาเราไปยืนข้างหน้าพวกเราจะยืนข้างหน้าพี่แล้วพี่ก็แค่ถักคนนั้นก็คือคนที่ได้นั่งถึงหนึ่งสองสามเฮ้ยพอฉันได้เลยที่สุดด้วยเหตุผลอะไรคะพี่ไมค์คือพี่เป็นคนพูดไม่เยอะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคุยเราแบบน่าจะเข้ากันได้ใช่แล้วก็สีเสื้อสวยนะโทษนะคะคือถ้าเราอยู่ด้วยกันอะส้มจริงๆด้วยนี่เป็นใบสกุลเป็นผลอ๋อโอเคไปเลยไหมไปเลยได้ค่ะโอเคเจอกันบนรถค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการถ้าหนูรักพี่จะรักปะ Let's go ดิมไปค่ะพี่ไมค์ตอนนี้ขึ้นรถแล้วนะโสดแล้วนะคะอ๋อทุกคนโสดแล้วเนาะทุกคนโสดแล้วค่ะโสดไหมคะโสดครับแล้วลองรถแล้วโสดไหมคะลองรถก็โสดครับโอเคหนูอยากรู้ว่าพี่ไหมคือหลายๆคนน่ะถ้ามองแบบ appearance ข้างนอกดูจะเป็นคนแบบดูนิ่งๆจริงๆแล้วพี่เป็นคนแบบไหนถ้ามองตัวเองอะไรเงี้ยคะคือพี่เป็นคนมีหลายคาแรคเตอร์มากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เข้าวงการตั้งแต่เด็กๆด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าพยายามทำให้แบบเป็นในสิ่งที่ทุกคนชอบอะไรเงี้ยจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคาแรคเตอร์ไหนกันแน่แต่จริงๆพี่เป็นคนตลกจริงเหรอจริงปะจริงคือแกขำใครเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ลืมพี่ซื้อของฝากมาอุ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะเพราะเห็นว่ารายการเป็นนั่งรถก็เลยแบบเผื่อมีขนมจุกจิกอะไรอุ้ยน่ารักจังเลยคุณน่ารักมากแล้วพี่มีพัดด้วยใช่พี่ก็ซื้อพัดมาให้3อุ้ยพี่หมายเลือกสีให้หน่อยจริงค่ะเธอก็จะเป็นสีดำโอเคค่ะจะเป็นสีฟ้าโชว์ก่อนของดิเป็นสีชมพูคือพี่จะเป็นคนชอบสีดำพี่ไหมจบแล้วดีมคือวันนี้พี่พยายามเลือกชุดค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าทำไมอะคะตู้เสื้อผ้าพี่ประมาณ 99.99% เป็นสีดำก็เลยยากนิดนึงก็เลยวันนี้คือสดใสวันนี้ก็คือสดใสไม่ใช่ค่อนข้างมากก็เนี่ยคือมากๆเลยแหละ
มากที่สุดในตู้แต่จริงๆพี่ไมค์เป็นพี่ไมค์ได้เลยนะคะเพราะว่าดิมแบบชอบพี่ไมค์ที่เป็นพี่ไมค์ค่ะเออทำเต็มบวกหนึ่งแสดงว่าเรามองว่าตัวเองแบบเป็นคนตลกเราอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นคนแบบ like introvert ไหมหรือก็ extrovert พูดเก่งเลยพี่เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนพี่เป็นแบบ introvert มากเลยอะไรเงี้ยพี่ในไทยมีเพื่อนแค่ประมาณจับมือได้ประมาณ5คนได้มั้งตอนนี้นี่8แล้วนะคะอ๋อมี8เพิ่มไป3โอเคได้ครับยินดีที่เราจะมีคนในวงการที่เรารู้พอจะรู้จักไหมคะที่สนิทก็แบบอย่างแม้นอะไรเงี้ยอ๋อพี่ชายใช่อันนี้คือรู้จักตั้งแต่ตอนมหาลัยเลยแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาพี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปถ่ายแมกกาซีนด้วยกันนะให้มันเป็นแบบทีมซุปตากับไฮโซไมค์ก็เป็นซุปตาส่วนเราก็เป็นไฮโซพูดออกมาเลยพี่ก็อึ้งพี่ก็อึ้งหนูก็อึ้งมันก็เป็นท่านิ่งๆอย่างประมาณแบบ5วิพี่ก็นั่งอย่างเงี้ยเขาก็นั่งอย่างเงี้ยไม่รู้จะเลยอะยังไงแล้วหลังจากนั้นก็แบบเริ่มสนิทกันอะไรเงี้ยแบบว่าแบบคือเวลาอยู่มหาลัยเนาะมันก็จะมีพวกบางคนที่แบบไม่ทำกันบ้านก็แบบว่าแล้วก็แบบมาขอลอกกันบ้านตอนเช้าอะไรเงี้ยนั่นแหละพี่ไมค์เป็นคนให้ลอกหรือเป็นคนลอกคะพี่ส่วนใหญ่เป็นคนให้ลอกหนูชอบคนเก่งอ่ะหนูชอบคนให้ลอกจริงๆพี่เป็นสายเนิร์ดนะแต่ดูทรงดูไม่ออกนะถ้าดูทรงดูหลังห้องนะสำหรับฉันอะแบบดูแบดแบดอะไรเงี้ยทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยบอกเลยทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเฮ้ยพี่เขาเริ่มแล้วเว้ยไปงานเขาเพราะว่าพี่ไมค์เป็นคนตลกแกพูดถึงพี่หญิงแมนน่ะจริงๆก็เพิ่งเจอคาริสามาแล้วเขาก็บอกว่าพี่หญิงแมนเหมือนแบบเป็นแม่สื่อแม่ชาร์ปชอบแบบแนะนำเพื่อนให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันทำอย่างนั้นได้หรอแล้วสเปคจริงๆเราเป็นยังไงคะตอนนี้พี่ชอบแบบคนที่แบบตั้งใจทำงานโอ้ยพัดอยู่ดีก็พัดขึ้นมาพัดร้อนเลยพัดซ้อเวลาสอนจะได้ดูแบบตั้งใจทำงานสมมติพี่ไปนั่งคาเฟ่อย่างเงี้ยแล้วเห็นพนักงานคนนี้แบบโหเขาตั้งใจทำงานแล้วเขาโฟกัสกับการทำงานมากเลยแบบเซิร์ฟนู่นนี่แล้วแบบพี่รู้สึกแบบเฮ้ยเท่อะชอบคนคอนเซนเทรตพี่มาชอบนั่งคาเฟ่ไหนคะหนูจะไปสมัครเป็นเด็กคาเฟ่จริงๆพี่ก็ไม่ค่อยไปคาเฟ่หรอกก็ไม่ค่อยไปคาเฟ่หรอกดีใช่ด้วยใช่ด้วยพี่ไมค์คะแสดงว่าช่วงเนี้ยคืออยู่จีนมากกว่าอยู่ไทยไหมคะจริงๆปกติพี่อยู่จีนมา8ปีแล้วแต่ปีนี้พี่ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยอ๋อย้ายกลับมาเลยใช่ไหมย้ายของมาเลยก็คืออยากกะว่าจะมาลงหลักปักฐานกับหนูขับรถไปเขาชอบคนตั้งใจขับไปห้ามพูดฉันส่งไปไม่ถึงคือแกต้องตั้งใจที่สุดเดี๋ยวแกจะได้ตอนท้ายตอนนี้สู้ๆนะทำไมถึงกลับไทยนะคะมันก็หลายเรื่องเนาะถ้าเช่าเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็แบบค่อนข้างสูงที่นู่นแล้วก็คิดถึงบ้านแหละคิดถึงหนูไหมอะไรวะเขาเคยเจอมึงเหรอเมื่อกี้แต่เขาหนูพูดจะคิดถึงเนี่ยจริงอ๋อเกือบหรอเราต้องเล่นไปก่อนใช่ป่ะโอเคเล่นไปพี่ไมค์ค่ะสู้ๆค่ะไหนหนูอยากเล่นเลยค่ะพี่ไมค์เคยเรียนดีไหมคะเรียนรู้ที่จะรักนะคะเรียนรู้ที่จะรักแล้วก็เรียนรู้ที่จะเจ็บโอ้ยแต่เจ็บใหม่รักใหม่ได้ค่ะพี่ก็กำลังหาคนที่จะทำให้พี่เชื่อในความรักได้อยู่เหมือนกันพี่ไมค์หนูแบบมีหัวใจ4ห้องเนี่ยเห็นปะเนี่ยให้พี่ไมค์ได้หมดเลยนะเนี่ยอะไรคุณอันนี้เป็นห้องเหรอมันเป็นคลิปไม่ใช่หรอไม่ก็จริงสี่ห้องเราอยากรู้ว่าเวลาชอบใครอ่ะจีบเลยไหมคะหมายถึงแสดงออกยังไงคือพี่เป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อย่างตอนเด็กๆอย่างเงี้ยพี่อ่ะย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนชายล้วนแล้วก็ไปโรงเรียนอินเตอร์พี่เพิ่งเคยแบบใช้ชีวิตร่วมโรงเรียนกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผู้หญิงครั้งแรกพี่ก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงพี่เจอผู้หญิงครั้งแรกแล้วพี่แบบตกใจตื่นเต้นตอนนั้นน่าจะประมาณ8ขวบพี่ก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยแล้วพี่ก็แบบเดินเข้าไปกูชอบมึงพูดอย่างนี้เลยใช่แป๊บนึงนะคะแล้วคนนั้นได้สารสัมพันธ์ไหมคะหรืออึ้งแล้วก็แยกอึ้งแล้วก็แยกแล้วพี่ก็จำเขาไม่ได้ จำได้ว่าเราสื่อสารอะไรอ่ะโอเคเอาโอเคอันต่อไปคือประมาณม.1เจอผู้หญิงผมทอง2คนเดินเข้าห้องน้ำไปแต่เราจำได้ว่าเราชอบคนหนึ่งเราก็ยืนรอหน้าห้องน้ำเขาเดินออกมาปุ๊บเสร็จบอกว่า I like you เสร็จปุ๊บเขาก็อายเขินแล้วเขาวิ่งกลับห้องน้ำไปเลยแล้วเราก็มานั่งกินบอกผิดคนแล้วอะแล้วตอนเด็กคือสายตาสั้นแต่เราพูดไปแล้วเราก็ต้องเนียนๆเฮ้ยงั้นเท่ากับว่าถ้าคุณชอบใครคุณก็จะพูดออกมาเลยอันนี้พี่หมายถึงตอนเด็กแต่ตอนโตไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเราตอนโตเป็นไงคะตอนโตพี่ทำได้แค่มองอุ้ยมองให้เขารู้มองหนูอยู่ปะเนี่ยมองหนูอยู่ปะเนี่ยใช่ใช่พี่มองหนูอยู่พี่มองหนูอยู่มองแล้วเขาจะรู้ไหมอ่ะพี่ไมค์หรือเรามองให้เขารู้เวลามองแล้วพี่ก็มองแล้วก็มีคำหนึ่งที่ขึ้นในหัวแล้วทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
ทำไมอ่ะก็แค่หนึ่งคือพี่ไม่ค่อยมีความมั่นใจจริงๆระหว่างที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่ก็ไม่มีความมั่นใจอยู่ตลอดเวลาเวลามีกล้องเป็นดารามานานก็จริงแต่พี่เป็นคนกลัวกล้องแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจหน้าตัวเองพี่เป็นคนไม่ขึ้นกล้องถ้าพี่ว่าพี่ไม่ขึ้นกล้องอ่ะพี่เจอหนูก่อนไม่แต่พี่ว่าหนูสวยตลอดเลยนะเฮ้ยดูว่าพี่หล่อตลอดจริงเหรอนี่เอาใจคำถามเมื่อกี้คืออะไรล่ะคำถามว่าทำไมถึงไม่กล้าจีบหมายถึงว่าเท่ากับว่าหลังจากนั้นมาก็คือเวลาเห็นก็คือแค่มองคือพี่เป็นคนที่โดนปฏิเสธบ่อยก็คือแบบไม่เหมาะกับการมีความรักเหมาะกับการอยู่คนเดียวเพราะมันไม่มีใครเอาไม่จริงไม่ไม่จริงพี่เจออย่างนี้บ่อยมากแบบสมมติว่าพี่เจอคนนี้พี่แบบคุยมาสักพักนึงอยู่ๆหายไปเลยแบบแต่มันทำให้เราหน่วงไปเป็นเวลาแบบระยะเวลาแบบหลายเดือนเราก็จะแบบนึกถึงว่าแบบทำไมมันเหตุผลคืออะไรไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วพี่เจอแบบนี้บ่อยแล้วพอมันเกิดแบบนั้นเราจัดการกับความเศร้าของเรายังไงพี่หาอะไรเรียน พี่เป็นคนชอบแบบศึกษาก็แบบพยายามเรียนนู่นนั่นนี่ใหม่ๆที่แบบเป็นความรู้ใหม่ๆอย่างเช่นแบบพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบการต่อไฟอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดพี่ก็แบบไปเรียนทำหุ่นยนต์มันอินสไปร์จากตอนที่ไอรอนแมนตายตอนนั้นแล้วพี่เศร้ามากพี่นั่งร้องไห้พี่แบบพี่อินมากเลยแล้วก็พี่ก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำดูอยากจะท้าทายตัวเองคือพี่เป็นคนชอบท้าทายตัวเองก็เลยแบบว่าลองทำมือหุ่นยนต์แต่พี่ทำอันนี้คือมันดูเป็นคนชอบเรียนรู้แล้วทำหลายอย่างแล้วถามว่าถ้าในชีวิตสิ่งที่ชอบที่สุดหรือทำได้เรื่อยๆคืออะไรกินชิมอาหารประเภทไหนที่ชอบที่สุดคะไทยฝรั่งจีนญี่ปุ่นคือพี่ชอบส่วนตัวแล้วพี่ชอบอาหารไทยสุดแต่ก่อนพี่ไม่กินเผ็ดตอนเด็กๆแต่ว่าโตขึ้นมาคือพี่แบบกินได้ติดกินเผ็ดมากแล้วพี่ก็ชอบมาลามากแล้วแป๊บนึงนะแล้วถ้าตอนเนี้ยความรักเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอยากมีปะพี่เป็นคิโลโฟเบียแบบคล้ายๆแบบโรคกลัวความรักอะไรเงี้ยอย่างนึงกับ experience ที่พี่เคยเจอสมัยก่อนคือมันก็ทำให้พี่รู้สึกว่าแบบต่อให้ผู้หญิงที่ดูรักแฟนมากที่สุดอ่ะเขาก็สามารถที่จะนอกใจแฟนมาคุยกับคนอื่นได้อย่างบางทีพี่ก็อยู่ๆก็กลายเป็นแมงมือที่3โดยไม่รู้ตัวเงี้ยแล้วพอพี่เจออย่างเงี้ยบ่อยเข้าอ่ะคือมันก็รู้สึกแบบมันมีจริงเหรอวะมีจริงพี่ไม้หนูเชื่อว่าต้องมีคนคนนั้นที่เหมาะกับพี่ลองหันขวาโอเคพี่เจอแล้วนี่ไม่แต่พูดจริงๆพี่ไม้มันแบบว่ารู้สึกว่ามันมีคนดีเยอะพี่ก็ไม่ได้ดีนะพี่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่ดีนะดีไม่ดีไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าน่ารักโอ้ยนี่มันก็มาเรื่อยๆของมันเนาะผู้หญิงแบบจีบอย่างนี้ได้ไหมแบบลูกผู้หญิงจีบเหรอไม่รู้ว่าพี่จะชอบไหมเพราะพี่ไม่เคยโดนจีบมาก่อนพี่ก็เลยไม่รู้เอางี้อยากว่าพี่ไม้เปิดใจไหมถ้าสมมติว่าเขาจะเข้าหาอย่างเงี้ยพี่ไม้เปิดโอกาสไหมคะพี่เปิดตลอดนะแต่พี่เลือดกูปีไงประเด็นต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่กระจายอุ้ยเอ้าของแรงอ่ะของแรงมากของแรงอ่ะก็อยากรู้ว่าแล้วกับพี่ก๊อฟนี่แบบเคยชอบคนเดียวกันไหมเราเคยจีบคนเดียวกันเฮ้ยหรอไม่รู้ว่าก๊อฟให้พูดได้ป่ะนะแต่พี่จะพูดวันนี้พูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปถามไม่มีใครเคยรู้ตอนอยู่โรงเรียนตอนเด็กๆเลยมันมีเด็กใหม่เข้ามาเป็นฝรั่งแบบหน้าเหมือนอาร์ฟิลาวีนอะไรเงี้ยฟิลนั้นพี่ก็แบบไปจีบเขาอะไรอย่างงี้เพราะอยู่คลาสเดียวกันเลยก็ยืนรอหน้าล็อกเกอร์แล้วก็แบบว่าเอ้ยมีหนังสือแบบเอ้ยเดี๋ยวถือให้เราก็ถือให้แล้วไปส่งเขาที่คลาสเรียนเขาอะไรเงี้ยพี่ก็จะแบบไปส่งทุกวันจนมาวันนึงแบบเขาก็ไปคบกันคบเลยอ่ะเป็นแฟนนะโอ้ยเขารู้ตัวปะแล้วพี่ก็รู้มั้ยว่าพี่ชอบพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารู้หรือเปล่าแต่ว่าคือแบบเขาไปคบกันแล้วพี่ก็แบบเราแบบไลค์โกรธพี่มั้ยหรือรู้สึกฮะเฮ้ยพี่ทําอย่างนี้ได้ไงเพราะเด็กๆกันเนาะมันก็ต้องโกรธแหละตอนนั้นก็โกรธแล้วก็แบบแต่ก็น้อยใจตัวเองอ่ะเพราะแบบเราไม่ดีเหมือนเราใช่แล้วแบบคงเป็นเพราะว่าพี่พยายามเกินไปอะไรเงี้ยโตขึ้นมาพี่ก็เลยแบบเริ่มพยายามเราเกิดการเคลียร์กันมั้ยตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ยเราชอบอยู่นะหรือว่าปล่อยเลยความทรงจํามันเลือนลางจริงมันนานแล้วใช่มั้ยแต่ตะกี้บอกว่าแบบดูแลเขาแสดงว่าถ้าเป็นแฟนพี่เป็นคนเทคแคร์มั้ยคะพี่เป็นแฟนสายไหนอ่ะพี่เป็นแฟนสายคิออนถ้ามีพี่ก็เหมือนมีแมวอยู่ในบ้านอุ๊ยอยากเห็นอ่ะลองใหม่ได้มั้ยคะไว้ลองหลังใหม่พี่เป็นคนติดสกินชิปมั้งแล้วก็แบบว่าคือค่อนข้างที่จะแบบว่าโนเนียแบบว่าใกล้ชิดหัวไซชอบกอดอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีแฟนติดแฟนมั้ยคะเราก็จะคอยเป็นห่วงเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าขี้หึงมั้ยคะไม่ขี้หึงชิวๆเพราะว่าคือพี่ทำงานในสายนี้คือมันก็แบบต่างคนต่างต้องเข้าใจกันแล้วก็ต้องโตกันพอที่จะแบบจะไม่มานั่งแบบเป็นไรอ่ะเปล่าอุ้ยเหมือนมีในใจไปเลย
เคยโดนมาเปล่าแล้วเราร้อนหรือเราเย็นนะคือพี่เป็นคนใจเย็นแต่เพียงแค่ว่าพี่จะเร่งรีบข้างในอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นพี่อยากเคลียร์ทันทีมันอ๋อโอเคก็คืออยากเคลียร์มันจบสมมติว่าหนูขับรถอยู่เงี้ยค่ะแล้วแบบพี่ถามว่าเป็นไรอ่ะจอดรถคุยเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้จบก่อนไม่งั้นมันไปต่อแล้วมันก็ดีพี่เหมาะกับหนูนะจริงเหรอครับเพราะอะไรเป็นคนตรงๆเป็นอะไรพูดเลยเนี่ยเหรอทำไมตลกจริงวะแล้วหน้าพี่ใหม่คือเออมันยังไงอ่ะคือพี่ใหม่มีจังหวะเฉพาะตัวที่มันเป็นคอมเมดี้แบบคาแรคเตอร์พี่อ่ะแต่หนูชอบพี่นะคะจริงเหรออันนี้พูดจริงๆหนูชอบพี่จริงๆหมายถึงว่าหนูรู้สึกว่าแบบพี่เหมือนแอลอ่ะหนูรู้สึกว่าพี่เหมือนแบบใช่เก็ตป่ะแล้วกูรู้สึกว่าจริงๆพี่เป็นออริจินอลของแอลตอนเด็กๆคือเป็นคนชอบกัดเล็บพี่เดินหลังคอมแล้วพี่ก็กัดเนี่ยแล้วเวลาพี่นั่งอ่ะพี่ชอบเอาขาขึ้นมาตอนเด็กๆนี่เป็นคาแรคเตอร์ของพี่ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแอลกับพี่พี่คือเลฟเฟนของแอลคนเขียนการ์ตูนมาเจอพี่ก่อนพี่ตลกเห็นไหมพี่ตลกอยากรู้อยากรู้อีกเรื่องหนึ่งว่ากับลูกชายแม็กซ์เวลใช่ถ้าสมมติว่าเราจะแบบมีความรักครั้งใหม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นปัญหาไหมหนึ่งคือพี่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาแม็กซ์เวลเป็นเด็กที่เข้าใจแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังมากต่อให้ไม่ได้เจอเขาบ่อยเนาะแต่ว่าแม็กซ์เวลชอบอะไรพี่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกนั้นพี่เอาตัวเองไซน์อินเข้าไปใน Roblox Make Account แล้วก็แอดแม็กซ์เวลเป็นเฟรนด์ไปเลยแล้วเราเล่นด้วยกันทุกวันแล้วพี่อ่ะก็เลยถือโอกาสเนี้ยใช้วิธีพวกเนี้ยสอนแม็กซ์เวลผ่านเกมเช่นแบบว่าเอ้ยแบบทำไมแดดดี้มีเงินเยอะจังทำไมแม็กซ์เวลไม่เหลือเงินเลยก็แดดดี้บอกแล้วว่าแม็กซ์เวลต้องเซฟเอาไว้เพื่อซื้ออะไรที่แม็กซ์เวลอยากได้จริงๆไม่ใช่แบบพอได้เงินมาแล้วแม็กซ์เวลใช้เลยใช้เลยหลังจากนั้นเขาก็เริ่มดีขึ้นหลังๆเขาก็เริ่มแบบว่าค่อยๆเก็บเงินอะไรเงี้ยพี่ก็เลยใช้วิธีนี้สอนเด็กพี่ว่าไม่จำเป็นต้องดุด้วยซ้ำเพื่อให้เด็กโตขึ้นมาเป็นเด็กดีได้แค่ให้เขามีความสุขสุขภาพจิตดีแค่นี้พอละพี่ว่าแม็กซ์เวลอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ใหม่ตอนนี้8ครับ8ขวบถ้าเขาแบบจะทำงานในวงการพี่ใหม่โอเคไหมพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ถ้าเขาอยากก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่ก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่แต่คือด้วยความที่พี่อยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ตอน11ขวบพี่ว่ามันเป็นวงการที่โหดร้ายนะคือคนภายนอกอ่ะจะเข้าใจผิดว่าแบบก็วงการบันเทิงอ่ะเนาะก็วงการบันเทิงเนาะเขาจะชอบพูดว่าแบบคนวงการบันเทิงพี่ถามหน่อยว่าคนวงการบันเทิงเนี้ยต่างจากคนภายนอกที่เป็นคนธรรมดาอย่างไรก่อนที่เขาจะเป็นดาราเขาเป็นคนธรรมดาเหมือนกันใช่แล้วมันก็เป็นอะไรที่โหดร้ายต่อสภาพจิตใจของคนใช่มันต้องแข็งแรงประมาณนึงซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าแม็กซ์เวลจะรับได้ไหมเพราะเขาเป็นเด็กที่แบบจิตใจแบบเพียวมากจริงอ่ะแล้วจนถึงตอนนี้เลยสุดท้ายสายเลยค่ะ expect อะไรเกี่ยวกับความรักคะหรือตอนนี้มองความรักของเราในตอนนี้ยังไงบ้างมีก็มีไม่มีก็ได้แล้วก็คือโฟกัสที่ตัวสิ่งที่พี่ทำอยู่ทุกวันนี้ก่อนที่งานที่อะไรต่างๆที่พี่วางแผนไว้แล้วก็มีเป้าหมายไว้ว่าจะไปให้ถึงบาลาหรืออะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นพี่ว่าเดี๋ยวความรักมันก็น่าจะเข้ามาเองในวันที่เราพร้อมแล้วอย่างนึงถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครเราก็ยังไม่ต้องดูแลใครก็ได้เพราะว่าดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้แข็งแรงก่อนดูแลตัวเองก่อนเปิดพัดสิคะรออะไรโอเคค่ะจริงๆคำถามสุดท้ายของเราจะต้องขึ้นไปข้างในนะถ้าหนูรับพี่จะรักปะรักก็ได้รักก็ได้รักแบบเต็มใจหน่อยนึงสองสามรักครับคนนั้นจะมาขับคนปะพี่เลยขอบคุณมากนะคะอยากให้ฝากทุกอย่างเกี่ยวกับได้หมดเลยค่ะว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่สามารถติดตามพี่ได้ที่ไหนบ้างอะไรบ้างคะฝากกดบัตรคอนเสิร์ตกับไม้ด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอโอ้ my god เฮ้ยอยากดูธันวาเย้ทุกคนไปดูกันนะอยากไปกดบัตรกันให้ทันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าบัตรหมดเร็วแน่นอนก็ฝากคอนเสิร์ตพี่ก๊อฟพี่ไม้ด้วยนะคะน่าจะแบบทุกคนน่าจะคิดถึงเพราะว่าเป็นไอคอนของยุคนั้นจริงๆถูกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเทปหน้านะคะบ๊ายบาย